คนนั้นบอกจะไปสองแสนห้าแสนล้านอ่ะใครให้มากกว่านี้ไหมครับผมคิดว่า1ล้านเหรียญมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกัน prediction ของ f ี d e ลอ t ์นะครับบิตคอยไปบิลเลียนนะหนึ่งบิตคอยเท่ากับ1นึ่งพันละเหรียดอลลาร์สหรัฐอ้วนมากเลยนะแต่ไม่รู้สินะครับมันอาจนะจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ชักเริ่มมีความคุกคุนมาแล้วตอนนี้ล่าสุดเลยนะเท่าที่ผม,มเห็นข่าวนะฮะส่วนบอกว่า Backlog ไปเปิดโปรเจกต์อยู่บนอิตาเลียมเรียบร้อยแล้ว <S 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 จาะลึกคริปโตรอบนี้ตีมไหนมาตีมไหนดับใครอยากหาโอกาสในบูรันรอบนี้ต้องห้ามพลาดเลยแล้ววันนี้อยู่กับพี่เข้มคริปโตโด็อกอีกแล้วนะครับสวัสดีพี่เข้มครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์พงครับก่อนจะไปคริปโตในภาพรวมเนี่ยเอาแค่ตัวของบิตคอยก่อนไหมพี่เข้มเองนาจะได้ฟังบทว,วิเคราะห์ราคาบิตคอยมาเยอะมากๆนะครับว่ารอบนั้นสถาบันนั้นเจ้านั้นคนนั้นคนนี้เนี่ยให้เท่านี้คนนั้นบอกจะไป2 0 0แสนห้าแสนล้านอ่าใครให้มากกว่านี้ไหมครับสําหรับพี่เข้มเองเนี่ย อบการฟันธงของสํานักไหนมากที่สุดจริงๆเรื่องของตัวเลขเนี่ยผมคงจะตอบไม่ได้นะว่ามันจะไปเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ผมฟังแลวผมชอบผมชอบของเซเลอร์นะครับลเล่นด้ยวยว่า go up forever นะครับขึ้นตลอดคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับนะก็ไม่รู้แหละมันจะขึ้นไปเท่าไหร่นะอาจจะไปเป็นล้านเหรียญหรือว่าสิล้านเหรียญหรือว่าบิลเลียนก็ได้ถ้าเราจํากันได้ในเรื่องของ prediction ของ f i d e l i t y นะครับบิตคอยเปบิลเลียนนะหนึ่งบิตคอยเท่ากับหนึ่งพันลเหรียดอลาร์สหรัฐอ้วนมากเลยนะแต่ ไม่รู้สินะครับมันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ในอีกสัก4 0 5 0ปีข้างหน้านะครับหนึ่งบิคอยตอนนั้นอาจที่จะซื้อไม่ได้แล้วก็เป็นไปได้นะครับนะก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าใจผมคิดว่าเป็นแบบนั้นไหมผมคิดว่าเป็นแบบนั้นซึ่งผมคิดว่า1ล้านเหรียญมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอาจจะสัก er 2ไซเคิลอ่ะผมคิดว่า2 3ไซเคิลน่าจะเป็นไปได้สักสิบสิบห้าปีแต่ยังไม่ใช่รอบนี้รอบนี้ผมคิดว่าพีคๆก็น่าจะสักสองแสนสามแสนประมาณอาจจะอย่างพีคอะผมว่าน่าจะมี ถึงสามแสนได้นะคิดว่าแบบนั้นนะครับในรอบนี้เนาะถ้าจะพูดถึงอันนี้อันรีเสิร์ชที่ผมได้อ่านมาบ้างนะถ้าจะพูดถึงการเปรียบเทียบกับทองคําอันนี้เป็นนาราทิฟที่ถือว่ากองทุนสถาบันที่เป็นสายมาโครเก่าเนี่ยเขาดูเชื่อถือมากที่สุดถ้าบิตคอยเป็นหลักแสนเหรียญเนี่ยโอเคโมเดลนี้เนี่ยมันปรับใช้ได้แต่ว่าล้านเหรียญใน,เ,นเริ่มควอชั่นมาร์กแล้วนะจะเยอะไปไหมแต่พี่เข้มนะครับไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆกับคาถามเลยหุ้นหนึ่งบิลเลียนเวอร์มากเลยนะบอกว่าเวอร์มากเวอร์มากคือบิตคอยคืออะไรแล้้ววะัันนน ออตอนนั้นดอลลาร์อาจจะไม่ได้ใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ทราบเหมอือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าโอเคแหละเอหนึ่งมิลเลียนมันอาจจะไกลเกินตัวไปเนาะแต่ผมว่าหนึ่งมิลเลี่ยนล่ะหนึ่งล้านเหรียญล่ะอันนี้ <Okay. S 1> ก็ต้องไปคิดกันแล้วแหละนะครับนะว่าการที่จะมีหนึ่งหนึ่งฟูลบิตคอยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่อนาคตอาจจะยากแล้วนะครับอแค่ตอนนี้ก็ยากแล้วนะ ตอนนี้สองล้านกว่าเนาะตอนนี้สองล้านกว่าประมาณนั้นสองล้านบาทครับผมก็ค่อยๆสะสมไปผมว่านะอันนี้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราด้วยนะคือโอเคแหละถ้ามันขึ้นไปถึงล้านเหรียญน่ะหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยโอ้โหทำไมฉันไม่ซื้อตอนนั้นนะ่ะแล้วทําไมคนนี้ถึงแค่ถืออย่างเดียวก็รวยแล้วจริงยากมากเลยนะครับที่ใครจะถือจนขึ้นมาถึง<า>ขนาดนั้นได้เราก,ก็คือคุณจะถือว่ายากแล้วการได้ทําให้คุณซื้อยากขึ้นไปอีกนะครับคือคุณต้องศึกษาจนคุณแบบมั่นใจกับมันหรือว่าคุณเชื่อมันหรือว่าคุณชอบมันนะคุณ ควักกระเป๋าเข้าไปลงทุนนะนาะซึ่งถ้าใครไม่ชอบใครไม่เชื่อ,อยังไงก็คงไม่ได้ลงทุนอะไรกับมันอยู่แล้วนะครับนะซึ่งผมคิดว่าเราจะสามารถที่จะได้เงินเนี่ยไม่มากไปกว่าความรู้ที่เรามีหรอกนะครับนะซึ่งถ้าเรามีความรู้ที่เยอะหรือว่ามีความเข้าใจที่เยอะเนี่ยหรือว่าเรียนรู้ตลอดเวลาผมว่าโอกาสมันก็จะมีมาเรื่อยๆนั่นแหละนะครับครับแม่อยากจะแซวหน่อยนะครับพี่เชี่ยมมาช่องนี้เนี่ยจะพูดถึงบิทคอยเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าในช่องของพี่เช้มเองผมไม่เห็นพี่เขียมพูดถึงบิตคอยเยอะข <laughs> นาดนี้นะ พูดหรือเปล่าจริงก็มี <c oughs> พูดทั่วตลอดนะครับ <laughs> อ่าอันแหละโอ้ฉะนั้นผมจะทาให้พี่คล่องปากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเแค่คำถามแรกก็ <laughs> อย่างที่บอกหนึ่งบิลเลียนนะครับ <laughs> ถามไปที่เหรียญอื่นๆเป็นตลาดคริปโตในภาพรวมแล้วกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับบรรยากาศทั้งสองสามปีที่แล้วที่บูมๆกันเนี่ยตอนนี้มันแตกต่างจากเดิมขนาดไหนครับทั้งในเรื่องของบรรยากาศแล้วก็ทั้งในเรื่องของโน้ตฮาวต่างๆบางคนเนี่ยทันในช่วงแบบ De ฟาอย่างกลุ่มมันจะชื่ออะไรนะดีฟากันไม่วัยรุ่นที่แบบบูมกันมากๆเนี่ยแล้วก็มีการเทรด NFT เรื่องโน้ตฮาวของบล็อกเชนมันยังคงใช้โน้ตฮาวแบบนั้นในการทํากําไรได้หรือเปล่าผมว่าสตอรี่ที่สําคัญแล้วก็ที่ จะทำให้คนตื่นเต้นคงจะเนียเป็นเป็นผลเรื่องของ ETF นะอันนี้ผมว่าตื่นเต้นสุดแล้วนะครับ <S 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 แต่ถ้าเป็นสตอรี่ที่แบบเป็นแอปที่แบบเจ๋งๆคิวเลอร์แอปที่แบบจะมาเปลี่ยนชีวิตเราหรือว่าจะมาเป็นสตอรี่ที่แบบมันจะหายเหมือนอย่างช่วงตอนปี2020 DeFi Summer ที่เรามาว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะแบบไปวางสภาพคล่องกินค่าฟรีกินส่วนแบ่งอะไรแบบเนี้ยไอสตอรี่แบบนั้นอนะ่ะผมยังไม่เห็นว่ามันจะกลับมานะ คือโอเคแหละมันก็มีคนเข้าไปใช้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบจะบอกว่ายังไงเดี๋ยวเก่าก็ได้นะครับนะเพราะว่าตลาดเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องของความเก่าๆอยู่แล้วหรือว่าตลาดไม่ได้สนใจเรื่องที่คนรู้กันอยู่แล้วนะครับซึ่งดีฟาเป็นสิ่งที่คนเริ่มรู้แล้วก็เอาไปละ นั่นแหละโอเคคือการใช้งานอาใช้อยู่แต่หมายถึงว่าความกาวความหายต่างๆเนี่ยคนเก่าก็เฉยๆนะครับจะบอกว่าไงดีคนยังไม่ได้ให้ค่ากับมนแล้วกันในช่วงช่วงนี้นะครับนะแต่อนาคตผมว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่คนจะเริ่มหันมาใช้งาน d e f ฟเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของกฎควบคุมต่างๆในแต่ละประเทศเนี่ยอย่างเช่นเห็นไนจีเรียก็มีการที่จะเริ่มแบนในเรื่องของ บแอนนะครับนะผมอัปเดตสิ่งที่ผมรู้นะก็คือประเทศในจีเรียเนี่ยเขาอ่ะเคยพยายามแบนคริปโตแต่ว่าเขาแบนไม่ไหวตอนหลังก็เลยปลดการแบนออกไปแต่ว่าอันนี้เพิ่งรู้เลยว่าส่วนของไบแอนเองเนี่ยเฉพาะการใช้งานของไบแอนเนี่ยเขาอยากจะแบนใช่เขาอยากจะแบนคือผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้แบนไปแล้วหรือยังนะคิดว่าน่าจะต้องโดนแบนนะครับนะเพราะว่าคนเนี่ยเข้าไป คอนดดเงินค่อนข้างเยอะแล้วก็เงินในจีเรียเนะี่ยตอนนั้นก่อนที่ราคคบิคอร์ะอาทาให้นะเงินในจีเรียคือพั้มกระจุยมากนะครับซึ่งถ้าผมเป็นคนชนชั้นปกครองผมก็ต้องแบนปุงอ่ลองนึกสภาพปวง,งปกครองประเทศปวงแบนว่าแบนอยู่แล้วนะครับ,บเพราะว่าโอ้ไม่ไม่แบนไหวหรอคนเอาเงินประเทศตัวเองไปไเปลี่ยน,อเ,นเออมันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้นะ ถ้ามองในมุมมองเขาก็ไม่ได้ผิดคือมันเป็นหน้าที่ของเขาต้องปกป,ป้องเงินนะ่ะถูกต้องไหมซึ่งจะแปลว่าเขาไม่ได้นะครับแต่หมายถึงว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรื่องหลายที่ลหละดีฟาเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่ามันไม่รู้จะแบนยังไงอยู่แล้วนะครับนะอันนี้แต่ตอนนี้คนยังไม่ได้มองหรือว่าไม่ได้ตระหนักถึงจุดๆนั้นเพราะว่า ประเทศที่เงินเยอะๆก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ <c oughs> คือก็ไม่ได้สนใจตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าประเทศที่แบบเฮ้ยการเงินมีปัญหาเนี่ยมาทิ้งเงินเขาอาจจะไม่ได้เยอะจนไม่สามารถที่จะส่งแรงกระเพื่อมอะไรได้มากมายนักแต่ก็โอเคมาเริ่มที่จะเกิดกับยูสแคสสำคัญคเพราะว่าในมุมมองพี่เข้มเองก็คือ d e f าจะใช้คําว่ากาวมันอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจมากเพราะยูสเคสรอบนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วนะใช่ แต่ผมเงินไหลมาแปลว่าต้องมีระบบการเงินทางเลือกให้เขาใช่ใช่ผมแค่มองแหละว่าที่ตอนนี้ที่เรามองว่ามันไม่ค่อยกาวเนี่ยมันาที่จะเป็นเพราะว่าเ, <ผม S 1> เราคัรารูาไเรารู้จักมันไปแล้วไงปูง อ๋อ oh, ครับปงรู้จัก De ฟาไปแล้วไนงะแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นคนใหม่ๆที่อาจจะยังไม่เข้ามาหรือว่าที่กาลังจะเข้ามาอาจจะสักครึ่งปีปีหนึ่งอะ่ะเข้าอาจจะว้าวกับ De ฟาก็ได้นะโอเคแหละไอ้ดีฟาเดิมๆไอ้ที่เราใช้ใช้กันสวอปนู่นนั mm ่นนี่อเดี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ว้าวของคนอีกกลุ่มใหญ่ๆที่เข้ามาก็ได้นะเพราะาต้องยอมรับว,ว่าคน mm hmm. ที่อยู่ในโลก De ฟาตอนนี้มันเป็นกลุ่มเล็กนะอย่าลืมนะครับ <Okay. S 1> แต่โอเคคนกลุ่มเล็ก อาจจะเฉยๆไปแล้วนะครับกับเรื่องพวกนี้นะครับเราก็เล่นดงเลนดิ้งไปตึ้งอะไรต่างๆเฮ้ยมันใช้กันชนชินแล้วอะแต่ถ้าเป็นคนใหม่เฮ้ยฉันเอาบิตคอยตึ้งได้ด้วยหรอวะเฮ้ยฉันไปสวอปนองกระดานได้ด้วยหรอวะเฮ<อ>้ยฉันสามารถเก็บเงินไว้ในฮับวอลเวลดได้ด้วยหรอวะอะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นหนึ่งสอร,รี่ที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดเลยว,ว่ามันจะมาเพราะว่ามันเป็นคนกลุ่มใหม่ที่มาแล้วก็ว้าวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ อันนี้ต้องระวังแล้วก็อาจที่จะเป็นในหนึ่งจุดที่หลายคนไม่ได้เต,ตรียมตัวว่ามันอาจจะมาก็ได้นะครับตมืกี้ย้อนไปที่คําถามเมื่อกี้นิดหนึ่งคือพี่เข้มพูดถึงว่าถ้าจะพูดถึงคิ i เลอร์แอปเลยอ่ะอาจจะไม่ได้เห็นขนาดนั้นแต่ผม q เ e s ชั่นมาร์อย่างหนึ่งเลยพี่โ o ล a n a จะ20เด้งแล้วนะไม่มีคิ i เลอร์แอปได้ยังไงอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวเหรียญหรือคำแนะนําการลงทุนนะแต่พูดถึงเชนโซลา อ,อ้าวถ้าไม่มีอะไรว้าวทำไมเชนโซลนาอ์อยู่ๆบูมขึ้นมาได้แล้วคนคาดหวังกับเลเยอร์สองของอีตูเรียมมันยังเยอะแต่ว่าสุดท้ายมาออกที่โซลนา์ที่แบบขึ้นหล,หลายเด้งแบบเนี้ยคือจริง<ม>โซลนา์ที่บูมขึ้นมาเนี่ยต้องอยอมรับว่าการาทําธุรกรรมหรือว่าการใช้งานบนโซลนา์มันเลื่อนหลายจริงนะคือถ้าใคร<ม>เคยใช้งานโซลนา์เนี่ยคือเลื่นเปิดเลื่นเปิดแล้วก็ค่าสวอปถูกมากคือแบบไม่ถึงบาทอะมันมันถูกมากอะในการซื้อเหรียญต่างๆนะครับซึ่ง โอเคแหละที่มีการใช้งานบนโซลาร์ค่อนข้างเยอะก็คงจะเน้นไปเป็นพ้นในเรื่องของเหรียญมีมไปเก่งกัไรเหรียญต่างๆกันาค่อนข้างเยอะในช่วงช่วงนี้นะฮะซึ่งถามว่ามันเป็นยุทธเคสที่ดีไหมผู้กามตรงผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือโอเคแหละเทรดเหรียญมีมมันก็สนุกดีนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมีมอยู่แล้วผมก็ชอบซื้อๆเค้ายเหรียญมีมสนุกสน,กนะฮะแต่ถามว่ามันเป็นคิวเลอร์แอปไหมหรือว่ามันเป็นแบบสิ่งที่มีประโยชน์กับมนุษยชาติหรือเปล่าก,ก,ก็อาจจะยังไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ถามว่าเฮ้ย แบบเร็วท่ามเยอะมากๆนะครับแต่ละหนึ่งวินาทีเนี่ยมีการทำธุรกรรมบนโซลนาสูงถึง3,000กว่าธุรกรรมตอ <5 S 1> ่อวินาทีทใช่ๆๆซึ่งมันไม่ใช่เป็นสเปกชียนะมันไม่ใช่เหมือนกับเฮ้ยเช้นชั้นออกมาชั้นสามารถทำธุรกรรมได้เต็มที่3 0 0 0 0ธุรกรรมชั้นทำได้ห้าหมื่นธุรกรรมอันนั้คือสเปกแต่ที่มันเกิดขึ้นคือโซลนามันสามพันมันอาจจะไม่เยอะนะมันเอาอยู่นะอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่ทำให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโซลนาด้วยเช่นเดียวกัน อันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขานะครับถามว่าอนาคตมันจะมีคิวไวด้วแอปมาไหมตอนนี้ยังยังไม่เห็นแต่ชักเริ่มมีความคุกกุนมาแล้วนะครับตอนนี้ล่าสุดเลยนะเท่าที่ผม,มเห็นข่าวนะฮะเพราะว่าถ้าใครติดตามแบ c ็กล็อกเนี่ยจะได้ยินข่าวออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับว่าแบ c ็ล็อกเขาพูดถึงในเรื่องของการโทเค n ไน a t เซชั่นมันเป็นการเอาแอสเซทขึ้นไปวิ่งอยู่บนบล็อกเชนทําให้ต้นทุนต่างๆที่คนสามารถเข้าถึงในการซื้อขายในการโฮในการซื้อสวิตแล้วก็บริการบนโลกบล็อกเชนเนี่ย สามารถทาได้ทั่วโลกแล้วก็ถูกนั่นแหละพูดกันง่ายๆนะครับเราไม่ต้องผ่านอะไรเยอะะแล้วตอนนี้เห็นมีข่าวออกมาล่าสุดบอกว่า b a c k l o ล็อกไปเปิดโปรเจกต์อยู่บนอีเทเรียมเรียบร้อยแล้วสรุปเขาเลือกอีเทเรียมนะครับตอนนี้เห็นมีเงินโอนเข้าไปกว่า100ล้านะเหรียญดอลลาร์สหรัฐเริ่มแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของตัวเ e เ Asset ในช่วงนี้ต้องจับจ้องนะต้องจับจ้องเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่านารทีมนีน้น่าจะมาในเรื่องของการเชื่อมโลกในมุมของพี่เข้มเลยเฮ้ยผมนึกว่าพี่จะตอบว่าการเทรดเหรียญมีมจะเป็นมาโทรจัดนเเนี่ยร ไอคลิปตัวด็อกเลยหล,ล่อเลยนะันนั้นอันนั้นอันนั้นสมกับกาวคลิปตัวด็อกแต่ว่ากลายเป็นว่าเรื่องที่ดูจะเซอร์ไพรส์มากๆเนี่ยพูดมาตอนหลังก็คือเรื่องของเชื่อมโลกและเรื่องของเด v เวอร์หหมายถึงว่ากลายเป็นแก๊งรายใหญ่นี่แหละคือเขาไม่ได้มาแค่งเงินเขาอาจจะพูดถึงว่าเออเขายอมรับตัวเดียวว่า Bitcoin เป็นสินค้าโภคภัณฑ์แต่ว่าพอพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยมีเม็ดเงินมาแล้วนะเลือกเชนแล้วด้วยนะ อีทูเรียมถามในมุมเราเลยแล้วกันนะครับไม่อยากไปดินทาอรายใหญ่เยอะคือในมุมของรายย่อยเราเนี่ยพี่เข้มมองเห็นโอกาสยังไงบ้างว่ารอบเนี้ยถ้าจะหากำไรในอุตสาหกรรมนี้ได้มากที่สุดเนี่ยกลุ่มไหนก้อนไหนนาราทีฟไหนดีฟายตัวไหนที่อยากไปเล่นแล้วกันตัวพี่เข้มเองเนี่ยอยากจะเข้าไปผ่อพันด้วย <laughs> uh ผมผมยังให้น้ำหนักเลเยอร์หกับเลเยอร์สอยู่นะผมให้น้ำหนักพอๆกันนะครับแล้วก็โอเคแหละช่วงนี้เราจะสังเกตเห็นเนาะตอนนี้แบล็กโกลกเริ่มเปิดทางเริ่มกรุยทางในเรื่องของอีเธอรี่มแล้วซึ่งผมคิดว่าพอเลเยอร์หอย่างอีเธอรี่มได้ประโยชน์แบบเนี้ยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเลเยอร์หตัวอื่นก็มีโอกาสจะมาแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ uh huh. จะต้องจับจ้องคือเลเยอร์สเช่นเดียวกันอย่างเบสเบสคือเลเยอร์สของทางคอยเบสหลายอย่างทั้งคู่เลยนะแบล็กโกจากไหนฮะสหรัฐ มาอยู่บนอีเธอร์อีกหนึ่งรายใหญ่คอยเบสมาอยู่นฮะมาอยู่บนเบสมาอยู่บนเลเยอร์สองบนอีเธอรียมใช่ <Ethereum. S 2> แล้วก็ตอนนี้ถ้าเราไปดูนะฮะใครที่เปิดกระเป๋าที่ทางคอยเบสเนี่ยคุณจะมีกระเป๋าเว mm ็บทรีวอลเล็ตบนเบสไว้เลยนะครับซึ่งถ้าใครติดตามข่าวสารมาจะพอรู้ก่อนนั้นเองที่คุณบรานด์อัมสตองทางซีอีโอเขาได้บอกออกมาอยู่แล้วนะฮะว่าเขาอยากที่จะยินรั่วแบบพูดง,ง่ายๆภาษาชาวบ้านนะฮะคือร <laughs> องรับลูกค้าได้8ปดพันล้านคนหรือว่าทั้งโลกอะ แล้วมันจะเกิดขึ้นที่ไหนก็คือต้องเกิดขึ้นบนเบสหรือว่าบนบล็อกเชนนั่นแหละนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่มันเริ่มมาแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูซึ่งถ้าโอเคเลเยอร์หนึ่งได้อัน,นีิสงจากอีเธอรี่มจากทางแบล็คบ็อกสตอรี่นะเลเยอร์สองได้อัน,นีิสงจากคอยเบสจากเลเยอร์สองอย่างเบสก็มผมอยากที่จะจับจ้องเลเยอร์หนึ่งกับเลเยอร์สองด้วยในช่วงช่วงนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีแต่แค่นั้นนะผมว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ผมดูดูเอไอเอาไว้อย มันก็เป็นเรื่องใหม่นะถามว่ามันบับเบิลแล้วหรือยังมันก็เริ่มบับเบิลแล้วนั่นแหละแต่ผมไม่อยากที่จะไปอะไรกับบับเบิลคือโอเคแหละหลายคนอาจจะไม่ชอบเขาบับเบิลแต่ผมชอบนะครับลองนึกสภาพว่าถ้าไม่มีบับเบิลอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีบับเบิลคุณคงจะไม่มานั่งดูคลิปนี้หรือว่าคุณคงจะไม่เทรดหรอกนะครับนะพะมันไม่มีบับเบิลราคาไม่ไปไหนเขาค่อยๆไต่ใครันจะเล่นถูกต้องไหมใครจะลงทุนวะนะครับมันจะขึ้นได้ไงถ้ามันไม่ลงใช่มันคือคำนี้ ใช่ทำไมไม่ลงมันจะขึ้นได้ไงคือมันก็ขึ้นขึ้นลงๆเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับนะซึ่งก็คุณก็ต้องเรียนรู้กับตลาดมันนั่นแหละนะครับแต่การมีบับเบิลเป็นเรื่องปกติมากๆในโลกของการลงทุนนั่นนะซึ่งตอนนี้ถามว่า AI มีบับเบิลแล้วหรือยังก็เริ่มเห็นใน n อ i d i a เดียแล้วกันจะให้ n v i d i a เดียเป็นอินเด็กซกับมันก็ได้นะครับเพราะว่า n v i d i a เดียก็โอ้โหอยู่ดีๆก็พั้มขึ้นมาไม่ได้อยู่ดีหรอกคือเขาก็แม็กซ์แซนนั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาทำ การใช้ต่างๆเนี่ยยังไง GPU เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่แล้วนะครับซึ่งในตลาดคริปโตก็จะมีกลุ่ม AI หลายๆกลุ่มหรือว่าหลายๆเหรียญเช่นเดียวกันก็ต้องไปจับจองว่าเหรียญไหนมันจะพั้มนะครับซึ่งโอเคแหละมันอาจจะพั้มเป็นบ้าเป็นหลังเหมือนตอน ICO เลยก็ได้หรือมันอาจจะไม่พั้มก็ได้หรือถ้ามันพั้มคุณก็จะต้องออกให้ทันเพราะว่ายังไงมันบบเบิลอยู่แล้วยังไงคุณจะต้องโดนเทคกปรฟิตอยู่แล้วแต่ถ้ามันมาเนี่ยยังไงคุณต้องจับจองเอาไว้ด้วยเพราะว่าเท่าที่ผมดู AI ในโลกคริปโตยังไม่ไ แต่ดีดีไม่ดีดผมไม่รู้นะมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะแต่มันมีการเก็งกาไรแน่ๆนะครับมันเป็นกระแสได้มันเป็นสตรอรี่มันเป็นอะไรที่คนรับรู้มันมีเม็ดเงินเข้าไม่ยากในมุมพี่เข้มนะครับอ๋อโอเคค่อนข้างเห็นภาพแล้วตลาดก็คือเกง่งๆฝั่งของรายใหญ่ไว้ว่าเขากําลังจะเชื่อมสองโลกนะหมายถึงว่าตัวเขาเองนี่แหละที่มาเซฟเทิลบนตัวของคริปโตเองกับอีกทีมหนึ่งก็คือพยายามมองหา เทคโนโลยีอื่นๆใช้คํานี้ลวกันก็คือหลังจาก AI มันจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็น EV ก็ได้ <c oughs> ถ้าแล้วม,มันจะเกิดขึ้นอะไรเทคไหนที่มันมีคนสนใจเยอะก็มีโอกาสที่จะเป็นกระแสได้ครับครับ แต่ว่าอันนั้นมันเป็นมุมของตลาดไงแต่ว่าอาจจะแชร์นิดนึงว่าแล้วส่วนตัวพี่เข้มอ่ะหาโอกาสยังไงคือทุกอย่างอย่างที่พี่เชียมบอกเลยมันก็จะมีขึ้นมันก็จะมีลงถ้ามันขึ้นทําไงให,ให้เราอยู่ในตอนที่ขึ้นแล้วขายทันในตอนที่ลงดูกราฟเลยดูกราฟเลยต้องใช้กราฟเพราะว่าเราเราไม่รู้เลยว่ามันจะลงเมื่อไหร่เพราะว่าเวลาที่ราคามันลงอ่ะยังไงมันจะมีข่าวดีมาตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการให้เราไปซื้อตอนช่วงบน,บนอยู่แล้วนะครับ สลดรายใหญ่นะซึ่งเวลาที่มันจะลงเนี่ยยังไงมันจะมีข่าวดีกําลังลงหนักๆนักก็ยังมีข่าวดีอยู่นะนะครับอ่ะก็ก็ยังไงต้องดูกราฟเอาเป็นตัวตัดสินใจที่สําคัญมากเพราะว่าตัวเงิแล้ว่าแหลายตัวมันจะเป็นสตาร์ทอัพมาเทียนมาหนาที่ยังยังไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบิตคอยนนะแต่บิตคอย n อันนี้แยกเอาไว้นะครับแต่อันนี้หมายถึงพวกอัคคอยต่างๆชิดคอยต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับยังไงดูกราฟไปศึกษาเรื่องกราฟเขียวแดงก็ได้นะเขียวแดงแอคชั่น เลือเหลือแล้วนะครับนะกเลือเหลือแล้วขอบคุณพี่เข้มมากมากเลยในคลิปนี้ผมว่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะเหมือนเรานั่งทอล์กกันเฉยแต่ว่าผมรู้สึกได้เปิดมุมมองมากๆตรงที่ว่าในมุมมองวิธีการลงทุนของเข้มเองนี่แหละว่าเฮ้ยสิ่งสําคัญอะบางทีพูดถึง AI ใครก็พูดกันแต่ถ้าจะทํายังไงให้อรอตคุณกํารเนี่ยคือพี่เข้มก็จะมองเหมือนทุกคนนั่นแหละก็คือพยายามเล่นเกมหรือว่าเล่นในตลาดที่มีโอกาสที่จะมีเม็ดเงินไหลเข้าแต่ว่าเอ่ออันนี้อันนี้สิ่งที่ผมมองเข้าไปนะถ้าเกิดว่าไม่ ไม่ถูกต้องอยังไงสามารถแก้ไขได้คือผมรู้สึกว่าพี่เข้มจะมองว่าเราเป็นคนตัวเล็กในตลาดเนี้เยเรารับรู้ว่าเราเป็นคนตัวเล็กเพราะฉะนั้นถ้ามีข่าวดีเกิดขึ้นหรือมีอะไรเกิดขึ้นน่ะของดีมันไม่น่าถึงมือเรานะแต่อย่างน้อยสิ่งที่คุณจะมีอาวุธเป็นของตัวเองได้นั่นก็คือกราฟเพราะว่ากราฟมันเป็นโน้ตเฮาวเรื่องของจิตวิทยาตลาดเป็นสิ่งที่เขาจะบอกว่าข่าวเนี่ยมันได้สะท้อนอยู่ในกราฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่เข้มมองว่าเออนี่แหละคือเครื่องมือที่เราจะใช้ เอาตัวรอดแล้วกันเอาตัวรอดแล้วก็หากำไรในตลาดนี้ได้นะครับหรบือว่าเห็นมุมมองมากๆคือแทนที่จะไปแบบเฮโลหรือว่าพยายามเก่งเรื่องของโมเมนตัมพยายามเล่นตามวานเล่นตามรายใหญ่เนี่ยอยู่กับกราฟดีกว่าอยู่ก็<อ>ต้องดูด้วยสําคัญมากสําคัญมากครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เข้มมากนะครับฝากช่องทางการติดตามเน่อยครับเข้าไปติดตามได้ที่คริปโตด็อก กันได้เลยนะครับนใน YouTube นะครับหรือว่าถ้าใครจะดูในเรื่องของข้อมูลพิเศษต่างๆก็สามารถเดี๋เข้าไปใน Discord กันได้นะครับก็อยู่ในช่องคลิปตัวดองนั่นแหละลองเข้าไปดูกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่เข้มมากครับขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับยินดีครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับ